สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูมัฒนาทรงศรีนะคะหรือครูมัดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำคล้องจองค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดต้องมีเสียงสระเหมือนกันส่วนคำคล้องจองที่มีตัวสะกดต้องมีทั้งเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสกันซึ่งเป็นคำที่ประสมสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะคำคล้องจองสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสระเหมือนกันคำคล้องจองที่มีตัวสะกดมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะม้าคล้องจองกับคำว่าป่ายาคล้องจองกับคำว่าฟ้าแม่คล้องจองกับคำว่าแต่ไปคล้องจองกับคำว่าไฟดูคล้องจองกับคำว่าปูพี่คล้องจองกับคำว่าจีเด็กๆสังเกตคำเหล่านี้นะคะจะมีการออกเสียงสระเหมือนกันค่ะคำคล้องจองที่มีตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคำในมาตากงกันก่อนค่ะลิงวิ่งจิงกลิ้งนิ่งต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างคำในมาตากลมนะคะลมก้มส้มจมนมเด็กๆสังเกตคำเหล่านี้นะคะจะมีการออกเสียงสระและออกเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่คล้องจองกันนี้มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ซึ่งจะมีพยัญชนะต้น1หรือ2ตัวก็ได้นะคะคำคล้องจองที่มี2พยางค์เรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะรำพันวันใหม่ใหญ่ยิ่งวิงวุนพันคล้องจองกับคำว่าวันใหม่คล้องจองกับคำว่าใหญ่ยิ่งคล้องจองกับคำว่าวิ่งโชคดีมีสุขลุกนั่งฟังเพลงดีคล้องจองกับคำว่ามีสุขคล้องจองกับคำว่าลุกนั่งคล้องจองกับคำว่าฟังค่ะคำคล้องจองที่มี3พยางค์เรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะนาฬิกาเสียงฮาเฮไวเปลน้องกาคล้องจองกับคำว่าฮาเฮคล้องจองกับคำว่าเปลรู้จักให้ตั้งใจเรียนอ่านเขียนดีให้คล้องจองกับคำว่าใจเรียนคล้องจองกับคำว่าเขียนค่ะคุณค่าของคำคล้องจองมีประโยชน์ในการใช้แต่งบทร้อยกรองให้ไพเราะค่ะเรามาดูตัวอย่างบทร้อยกรองกันค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจสดชื่นท่าทางเริงรื่นผู้อื่นชื่นชมเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้กลับไปทบทวนสำหรับวันนี้ครูมัดต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ